กองทัพรัสเซียยังคงยิงขีปนาวุธอัดใส่ยูเครนต่อเนื่องเป็นวันที่4ในปฏิบัติการตอบโต้ต่อกรณีเหตุวินาศกรรมระเบิดสะพานเชื่อมไครเมียโดยกองทัพยูเครนพบผู้บุกรุกยิงโจมตีชุมชนกว่า40แห่งโดยเฉพาะที่มิโคไรอีฟเมื่อ13ตุลาคม2565ส่วนทหารของตนก็โจมตีกลับในเป้าหมายรวม25แห่งขณะที่ผู้ว่าการแคว้นเคียฟอ้างว่ารัสเซียได้ใช้โดรนกามิกาเซ่ที่ผลิตในอิหร่าน3ลำโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในเมืองหลวงด้วยด้านวลาดิเมียร์ซันโดผู้ว่าการแคว้นเคอร์ซอนที่มอสโกแต่งตั้งได้มอบทางเลือกให้แก่ชาวเคอร์ซอนโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเดนิโปรให้อพยพไปยังแคว้นอื่นๆของรัสเซียเพื่อปกป้องตนเองจากผลกระทบหลังเมืองต่างๆในแคว้นถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธทุกวันซึ่งล่าสุดมีพลเมืองบางส่วนได้อพยพไปยังแคว้นรอสตอฟโดยคาดว่าชาวบ้านกลุ่มแรกจะเดินทางมาถึงที่นี่ในวันที่14ตุลาคมนี้ทางนี้เคอร์ซอนเป็น1ใน4แคว้นของยูเครนที่รัสเซียอ้างผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโดยแคว้นนี้มีความสำคัญในด้านยุทธศาสตร์เพราะควบคุมเส้นทางภาคพื้นไปยังแหลมไครเมียและเป็นปากทางของแม่น้ำดานิโปที่ผ่ากลางยูเครนด้วยความยาว 2,200 กิโลเมตรซึ่งกองทัพยูเครนได้รุกคืบยึดคืนดินแดนตามแนวชายฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอย่างรวดเร็วโดยมีเป้าหมายตัดขาดฐานรัสเซียจากสายบำรุงกำลังและเส้นทางหลบหนีอย่างไรก็ตามมีรายงานว่ารัสเซียสามารถป้อนเสบียงให้แก่ทหารที่ปกป้องชายฝั่งตะวันตกได้โดยการข้ามแม่น้ำเพียงหนทางเดียวเท่านั้นและล่าสุดกองทัพยูเครนก็กำลังรุกคืบเข้าสู่เขื่อนคาคอฟคาความยาว3กิโลเมตรหนึ่งในทางข้ามแม่น้ำแห่งท้ายๆที่เหลืออยู่ขณะที่ความเคลื่อนไหวทางฝั่งรัสเซียล่าสุดดิมิทรีเปรสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นยืนยันว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารยังคงดำเนินต่อแต่ก็ย้ำว่ารัสเซียพร้อมเปิดโอกาสสำหรับการเจรจาเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายเหล่านี้แต่ก็ยังไม่เห็นแนวโน้มที่จะสามารถเจรจากับตะวันตกในอนาคตอันใกล้ได้เนื่องจากมีจุดยืนที่เป็นปรปักษ์ต่อรัสเซียอย่างมากโดยมีตุรกีและหลายชาติพยายามช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาสอดคล้องกับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ยอมรับว่าถ้ามีข้อเสนอจริงจังและได้รับสัญญาณบางอย่างเราก็พร้อมจะพิจารณาแต่เรื่องนี้ดูจะสวนทางกับวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนที่ยืนกรานปิดประตูการเจรจากับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียโดยล่าสุดมีรายงานว่าผู้นำยูเครนได้เรียกร้องให้ชาติอื่นๆช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศระหว่างการประชุมประจำปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพร้อมแจกแจงต้องใช้งบประมาณอีกไม่ต่ำกว่า 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปี2566รวม 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานบ้านเรือนและโรงเรียนอีก 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมอ้างถ้าได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นก็จะปิดฉากสงครามกับรัสเซียได้เร็วขึ้นและยังช่วยรับประกันว่าสงครามจะไม่ลุกลามไปยังชาติอื่นๆนอกจากนี้ยังร้องขอให้ IMF อนุมัติเงินกู้เพิ่มอีก 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกเหนือไปจากวงเงินเครดิต 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าและอีก 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติและถ่านหินด้านคริสตาลิน่าจอร์เจียวาผู้อำนวยการ IMF ยืนยันว่าหุ้นส่วนนานาชาติรับปากจะสนับสนุนเงินทุนและวงเงินกู้ 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ยูเครนในปีนี้ซึ่งเพียงพออุดช่องว่างด้านงบประมาณแต่ก็ยอมรับว่ายูเครนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงินอีกก้อนใหญ่มากในปี2566โดยเป็นเงินช่วยเหลือจากภายนอกราว 3,000 ถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่เจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกายืนยันว่าจะเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือเพิ่มอีก 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งจะทำให้วงเงินสนับสนุนเพิ่มเป็น 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามมีรายงานว่า50ชาติตะวันตกได้สัญญาจะเพิ่มความช่วยเหลือทางทหารโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศให้แก่ยูเครนขณะที่สมัชชาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ลงมติ143ต่อ5เสียงประณามรัสเซียหลังพยายามผนวก4แคว้นของยูเครนอย่างผิดกฎหมายโดยนิคารากัวรัสเซียเบลารุสเกาหลีเหนือและซีเรียคัดค้านมติดังกล่าวส่วนไทยจีนอินเดียและแอฟริกาใต้อยู่ในกลุ่ม35ประเทศที่งดออกเสียง